ต่อมาได้มีจุดเปลี่ยนทำให้เขากลายเป็นนักแสดงคือเขาเห็นโฆษณารับสมัครนักแสดงตัวประกอบเล่นหนังต่างประเทศจากหนังสือพิมพ์ตอนแรกตั้งใจจะไปดูเฉยๆเพราะเขาเก็บค่าสมัคร150แต่เราไม่มีต่อมาสายเชียรเริ่มเข้าไปคกกุ้กับคนในบริษัท นั่งกินเหล่ารู้จักคนนั้นคนนี้จนได้เป็นนักแสดงตัวประกอบรับจ้างวันละ150 3 0 0บถึง3า0บาทจากตัวประกอบเดินผ่านฉากนั้นฉากนี้ที่เราเห็นแวบ,บๆในหนังละครกว่า10ปีเขาจึงได้เล่นโฆษณาชุดจนเครียดกินเหล่าและทำให้เขากลายเป็นนักแสดงโฆษณาที่มีผลงานให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆ